การบรรยายถัดไปนะครับก็จะเป็นของนายแพทย์ปรีดามาลาสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับสำหรับประวัติโดยย่อของอาจารย์ปรีดานะครับก็อาจารย์จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆมี2แขนงนะครับแขนงแรกที่อาจารย์ไปเทรนมาก็คือเป็นทางเนฟโรโลจีก็คือทางด้านโรคไตแล้วก็อีกทางด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยานะครับสำหรับหัวข้อในการบรรยายวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของไข้เลือดออกกับมุมมองใหม่จากงานวิจัยพื้นฐานครับขอเชิญอาจารย์ครับผมต้องเลิกประมาณเท่าไหร่ก็ตามกำหนดการอาจารย์อาจารย์มีเวลาถึงประมาณบ่ายสองครึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับท่านจันยงยุทธแล้วก็ท่านอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านผมขอเวลานิดหนึ่งที่อาจารย์สิริเพ็ญพูดถึงแล้วอาจารย์รู้สึกเกรงใจมากว่าพอเข้ามาเนี่ยอาจารย์สิริเพ็ญซึ่งเป็นหมอดูแลรักษาคนไข้ไข้เลือดออกเนี่ยพยายามบอกกับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องเนี้ยบอกว่าชั้นเนี่ยโลเทคนะฮะชั้นต้องการไฮเทคมาช่วยโลเทคแล้วผมคิดว่านี่แหละคือจุดที่ยากที่สุดของไข้เลือดออกของโลกอะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สิริเพ็ญพูดมาทั้งหมดที่ว่าโลเทคทั้งหมดนั่นแหละมันกลั่นออกมาจาก50ปีของประเทศไทยที่ดูแลคนไข้ไข้เลือดออกและการดูแลไข้เลือดออกเนี่ยเมสเซจชัดจากคนที่รักษาไข้เลือดออกนะครับเมสเซจก็คือว่ามันเต็มไปด้วยโลเทคครับแล้วเวลาไข้เลือดออกเนี่ยไปที่อินโดนีเซียไข้เลือดออกไปที่พม่าเนี่ยภาพของคนไข้ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นไฮเทคแล้วจะต้องการจุดอะไรก็ได้ง่ายๆว่าเอาไฮเทคมาช่วยได้ไหมเอาคนไข้คนนี้เข้า ICU แล้วเราจะได้รักษาได้ดีที่สุดเพราะว่ามันตายทุกรายนะนี่คือความลำบากว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข้เลือดออกของโลกซึ่งมันมีปัญหาปัจจุบันของโลกนั้นเนี่ยมันเป็นโลเทคครับเพราะฉะนั้นจะเห็นอะไรนะฮะเราจะเห็นว่าอาจารย์สิริเพ็ญเนี่ยไม่พูดถึง ICU พูดถึงอยู่ที่ว่าอยู่ตึกตรวจโรคนอกพยายามดูแลอย่างง่ายที่สุดดีที่สุดเอาพยาบาลลงไปแล้วก็ดูแลคนไข้แล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นห้องแลบปฏิบัติการง่ายๆซึ่งในห้องแลบปัจจุบันที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไม่มีครับยกตัวอย่างเช่นเจาะเลือดทีหนึ่งเนี่ยของอาจารย์สิริเพ็ญรู้ทันทีแล้วว่าตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่ภายในเวลา5นาทีถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนส่งเข้าไปกว่าจะถึงห้องแลบแล้วกว่าจะรีพอร์ตกลับมาเนี่ยบางทีมันเกินครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงไฮเทคฆ่าไข้เลือดออกโลเทคทำให้ไข้เลือดออกรอดเมสเสจอันนี้เนี่ยคนไทยรู้คนต่างชาติไม่รู้ปัจจุบันถึงมีปัญหาอยู่ครับคราวนี้นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันถูกแชลเลนจ์ที่หนักมากเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดเนี่ยผมจะขอเรียกว่าอะไรอ่ะเลี้ยวซ้ายสักนิดหนึ่งมองหน้าอาจารย์ยงยุทธสักหน่อยหนึ่งผมกำลังจะบอกอะไรว่าผมอยากจะกลั่นชีวิตของหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์เนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่10กว่าปีแล้วเป็นชีวิตซึ่งไฮบริดระหว่างไบโอเทคกับคณะแพทย์ศิริราชแล้วไอ้ไบโอเทคกับคณะแพทย์ศิริราชเนี่ยมันได้ลามไปจนถึงอาจารย์นพพรที่นั่งอยู่ที่นู่นแล้วก็อาจารย์ดร.วัชระที่ได้นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นทั้งหมดเนี่ยก็คือหน่วยนี้ครับ Medical Biotechnology Unit ที่เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาเกิน10ปีแล้วในปัจจุบันอาจารย์นพพรก็ไปทำวัคซีนอยู่ภายใต้กรอบเนี่ยคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะขายให้ท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็คือว่าไฮบริดชุดนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราได้เรียนภายใน10ปีที่ผ่านมาแล้วข้างในเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะขายก็คือว่า
เราใช้เวลา10ปีแล้ว10ปีที่ผ่านมาเนี้ยและเกิน10ปีเนี้ยมันซ่อนของไว้ข้างล่างสอนที่ไอ้ของที่มันซ่อนเอาไว้นี่คือ basic research ครับพวกเรานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีโชคดีบ้างเลย10กว่าปีที่ผ่านมาเราทำ basic research อยู่แล้ววันนี้เนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเรา translate ได้เราน่าจะมาช่วยอาจารย์สิริเพ็ญได้จาก high science ของเรานี่ละนะครับนั้นนี่คือไอ้ตัวที่ผมตั้งเอาไว้ว่า translational research เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จาก old basic biomedical research แล้วผมยังคิดว่าBasic research นั่นจำเป็นแล้วพวกเราเกิดมาจาก basic research ผมอยากจะใช้เวลาช่วงสั้นๆเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะ demonstrate ให้ว่าเราโชคดีที่เรา sustain basic research ไว้เกิน10ปีแล้ววันนี้เนี่ยเรามี resource ทั้งคนและทั้ง reagent และความรู้ที่สามารถที่จะทำให้ translation มันเกิดขึ้นได้แล้วผมจะใช้โอกาสเนี้ยเล่าให้ฟังว่าเรามี potential translate โดยยกตัวอย่างแค่เรื่อง2เรื่องเท่านั้นเองที่จริงแล้วเนี่ยภายใต้หน่วยแพทย์เนี่ย translational opportunity เยอะมากคงวันนี้เล่าไม่ออกไม่ทั้งหมดแต่ว่าจะเล่าแค่2เรื่องแล้วก็ข้างในเนี่ยเราคิดว่าตัวฐานที่ดีแล้วเรา diversify มันได้แล้วเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดมีผลต่อคนไข้จริงๆจังๆที่อาจารย์สิริเพ็ญอยากจะได้ผมจะผ่านตรงนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่าอาจารย์โสพลก็พูดแล้วสิริเพ็ญก็พูดแล้วแต่ผมอยากจะย้ำตรงนี้นะครับไข้เลือดออกดูเนี่ย low tech นี่แหละมันยากแสนจะยากเพราะเรากำลังจะดิวกับโรคหนึ่งซึ่งเวลาได้รับเชื้อไวรัสไปแล้วเนี่ยคนเล็กจำนวนน้อยมากๆเท่านั้นเองอะที่จำเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วถ้าจะต้องไปต้องโชคไม่ดีถึงตายเนี่ยจำนวนมันเล็กมากครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนฟลูใช่ไหมครับได้รับไวรัสอินเฟคชันเรามีอาการเราไปหาหมอแต่ไม่ใช่ครับโรคนี้อินเฟคชันเยอะมากใหญ่มากมันมีดิเวอร์ซิตี้ของมานิเฟสเทชันหรือการแสดงออกของโรคนี้มากมายมหาศาลแล้วเราดีลกับเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าอินเฟคชันมันใหญ่มากแล้วเทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีดีนึกภาพดูสิครับที่อาจารย์สิริเพ็ญอยากจะได้นะแล้วลองเอาไปใช้แถวนี้เนี่ยปวดหัวอีกแบบเราจะไปพิกคนที่มีอินเฟคชันออกมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนอ่ะเดือดร้อนอีกแบบนะครับอาจารย์นี่ก็จะเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็วัคซีนนี่ก็แสนจะยากเพราะว่าผมกำลังจะบอกงี้ว่าไข้เลือดออกนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสแต่ไข้เลือดออกนี่มันเกิดขึ้นจากอินเฟคชันซึ่งไปทริกเกอร์ระบบรีสปอนส์ของมนุษย์ที่มันรุนแรงผิดปกติจนกลายเป็นโรคเพราะฉะนั้นในวัคซีนมันถึงหินไงฮะวัคซีนเราเนี่ยเราจะอินดิวส์อย่างไรให้รีสปอนส์เนี่ยพอดีพอควรมากไปเป็นโรคด้วยน้อยไปก็ไม่มีโปรเทคชันแล้วแถมมีตั้ง4ตัวนี่ไงฮะมันยากแล้วก็ยังอีก10ปีข้างหน้าอาจารย์นพพรเนี่ยยังมีงานทำแน่วัคซีนมันต้องปรับไปเรื่อยๆครับอันนี้จะยกตัวอย่างง่ายๆแค่2ชุดเท่านั้นเองเพื่อมาช่วยกันดิสคัสเรื่องของ basic science นะฮะ เราโชคดีที่ว่า biotech เนี่ยจับมือกับคณะแพทย์2คณะแพทย์ที่ศรีราชกับที่เชียงใหม่นะครับที่สร้างยูนิตของหน่วยแพทย์นี่ขึ้นมานะครับแล้วก็เราโชคดีต่อไปว่าหลังจากที่เรามีเบสิกค่อยๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเอื้อมแขนไปพาร์ทเนอร์ชิพกับขอนแก่นสงขลาไปถึงคนไข้เลยเพราะฉะนั้นเรามีห้องแลบกับคนไข้เนี่ยอยู่ใกล้กันแล้วยาว10กว่าปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกับโรงพยาบาลจังหวัดที่ขอนแก่นโรงพยาบาลจังหวัด ที่สงขลา10เกิน10ปีแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะขยาย diversify ออกไอตัวอย่างทางฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ bioinformatics อะไรต่างๆพวกนี้ขณะนี้ก็ไปเชื่อมกับโสพลที่นั่งอยู่นี้
จริงๆแล้วเราไม่มีเวลาพูดว่าไอ้จริงๆไอ้ที่เราขยายงานพวกนี้เนี่ยออกเนี่ยมันได้พาร์ทเนอร์เยอะมากขึ้นภาพใหญ่มากขึ้นแต่ในขณะกันเราก็ไม่ทิ้งเบสิกรีเสิร์ชตรงนี้กับคลินิคอลแล้วเราโชคดีครับว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเริ่มขยายไอ้ตัวพาร์ทเนอร์ชิพอาจารย์นพพรนี่เป็นเรียกว่าอยู่กันมานานละแล้วเราก็ขยายไปที่Imperial College Washington U Pasteur อย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ Imperial College นี่ก็10กว่าปีเหมือนกันนะที่เราอยู่กับเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บัดเล่าให้ฟังเนี่ยมาจากแบ็คกราวด์ซึ่งโชคดีที่ว่าBiotech ศรีราชกระทรวงสาธารณสุขทำให้เราเนี่ยทำงานชุดนี้มาโดยตัวแกนเนี่ยคือ Basic Science นี่ไงฮะอันนี้เป็นภาพที่หยาบที่สุดกว้างที่สุดนะครับเรามีคนไข้เรามีเรื่องของ Diagnosis ทั้งหมด Genomic Genetics Immunopathogenesis Virus Hostเรามีวัคซีนเดเวลลอปเมนต์อาจารย์นพพรดูแลส่วนใหญ่เรามีโมโนโคลนอลแอนติบอดีส์ดร.ชัญญานั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยอายุเกิน10ปีหมดแล้วอันนี้สำคัญคือไอ้ sustain basic research ที่เป็นคออยู่เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างผมคงไม่ลงแล้วจะเอาตัวอย่างบางอย่างมาให้ดูนะครับที่ขอนแก่นกับที่สงขลานะเราลงไปดูคนไข้ครับแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไปลงไปดูคนไข้เราพอจะเล่าอะไรให้ฟังนิดเนี่ยฮะเราลองสรุปนะฮะมีคนไข้ซึ่งเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยคนกลุ่มหนึ่ง eventually แล้วเราวินิจฉัยว่าเป็น DF Dengue Fever พวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่เรียกว่า mild dengue แล้วกันอีกพวกหนึ่งมี leakage แล้วก็มีช็อกอีกอันนึงคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มซึ่งไม่ได้เป็นเดงกีแต่เข้าโรงพยาบาลเดียวกันมีไข้เหมือนกัน72คนนะฮะลองดูง่ายๆนะครับอย่างที่อาจารย์สิริเพ็ญพูดถึงนะครับก็คือว่าคนไข้ไข้เลือดออกไข้สูงมาเรื่อยๆประมาณ 4-5-6 วันปั๊บมาถึงตรงนี้ปั๊บพอไข้ลงปั๊บนี่เกิดเรื่องเลยคิดเอาง่ายๆก็คือน้ำเลือดมันลีกออกไปจากเส้นเลือดเพราะฉะนั้นคนไข้จะช็อกแล้วไม่รักษาไม่ได้ฟลูอิดคนไข้จะตายแค่นั้นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วันที่ไข้ลงเนี่ยเป็นวันที่เราเรียกว่าเหมือนกันหมดไข้ลงเนี่ยเป็นวัน day zero เพราะฉะนั้นก่อนหน้าจะมีไข้ลงติดลบ1ติดลบ2ติดลบ3ไปมาทางฝั่งนี้บวก1บวก2บวก3ดูรูปนี้ครับง่ายที่สุดเลยคนไข้กลุ่มสีแดงคือกลุ่มเดงกีแฮมอริจิกฟีเวอร์คนไข้กลุ่มสีเขียวไม่ใช่เป็นไข้เลือดออกคนไข้ DF เป็นเดงกีไวรัสอินเฟคชั่นแต่ไม่มีลีเกจเห็นไหมฮะมันจะเห็นชัดเลยทันทีเลยนะฮะว่าแค่ชั่งน้ำหนักทุกวันของคนไข้เนี่ยมีคนไข้อยู่กลุ่มเดียวครับที่น้ำหนักขึ้นนี่ง่ายที่สุดโลเทคที่สุดนะครับมันจะเห็นชัดเลยว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันแยกตัวออกจากกลุ่มคนไข้คนอื่นชัดเจน2กลุ่มนี้เหมือนกันเลยกลุ่มนึงไม่ใช่เดงกีอินเฟคชั่นอีกกลุ่มนึงเป็นเดงกีอินเฟคชั่นเด็กอายุเท่ากันเข้ามาอาการคล้ายๆกันเห็นมั้ยฮะเหมือนกันเลย behavior เพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนใช่มั้ยฮะว่าเราสามารถที่จะแยกแยะเดงกีไวรัสอินเฟคชั่นออกไปเป็น2กลุ่มนึงซึ่งมีลีเกจลีกจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันออกจากร่างกายไม่ได้น้ำหนักก็ขึ้นกี่กิโลครับ5กิโล5ลิตรนึกภาพดูสิฮะน้ำมันเกินอยู่ในตัวออกไม่ได้อะมันลีกออกไปอ่ะนี่โลเทคแต่ผมคิดว่าอินโฟเมชันชุดนี้สำคัญอย่างยิ่งที่นะครับดูนี่สิครับโลเทคที่สุดเลยครับวัดแค่เส้นรอบวงพุงครับพุงป่องครับคนไข้ไข้เลือดออกพุงป่องนะฮะแล้ว2เคสไอ้2รายนะไม่แตกต่างกันนะพุงเท่าเดิมเมสเสจคืออะไรครับโอ้โหสำหรับผมเวลาได้ data นี้ดีใจมากเลยก็คือว่าจริงฮะมันลีกออกจริงน้ำออกแล้วมันออกปัสสาวะไม่ได้ครับแล้วไปอยู่ที่ไหนครับ
อยู่ในช่องท้องครับแล้วเป็นช่องท้องซึ่งไม่ออกทางปัสสาวะอันนี้สวยงามมากเลยนะอาจารย์สิริเพนอยากจะได้มาร์กเกอร์ใช่ไหมฮะผมจะไปหามาภายใน5ปีข้างหน้าถ้ามีคนให้เงินเอาจริงๆฮะเราจะต้องหาวิธีไปวัดนะว่าน้ำเนี่ยคนไหนกำลังลีกคนไหนไม่ลีกโดยใช้อัลตราซาวด์นี่แหละมันชัดนี่ครับนะฮะแค่นี้เองถ้าสมมติว่ามีมาร์กเกอร์ตัวอื่นๆที่จะทำรีเสิร์ชก็ต้องไปวัดพุงเพราะมันออกที่ตรงนั้นนี่เป็นตัวอย่างนะครับไอซีรัมโปรตีนไม่ต้องพูดถึงเราอย่าไปลงรายละเอียดคนที่เป็นสีแดงเนี่ยต้องการน้ำเยอะแต่น้ำมันไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วออกไม่ได้ที่อาจารย์สิริเพนบอกระวังเถอะถ้าให้ผิดตายนะเพราะมันออกไม่ได้มันไปท่วมปอดนี่สำคัญครับผู้ใหญ่เป็นไข้อ่อนเพลียปวดท้องดูตับสิครับ Day Zero เนี่ยมันเป็นวันที่ไข้ลงใช่ไหมครับเห็นไหมฮะตับมันโตขึ้นไปเรื่อยๆจะระเบิดเอาเนี่ยตับเดี๋ยวผมจะมีภาพอะไรให้ดูตับโตไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ไข้ลงแล้วยังขึ้นไปได้อีกชัดเจนเลยนะแยกจากอีก2กลุ่มชัดเจนใช่ไหมครับเอนไซม์เอาไว้เราคุยกันทีหลังก็แล้วกันมันกำลังจะบอกว่าตับมันอักเสบอย่างแรงมากเอนไซม์มันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมจะไปเร็วๆตรงนี้นิดนึงเมสเสจตรงนี้ชัดเจนนะครับประเทศไทยเนี่ยหมอไทยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยเชื่อตัวเลขชุดนี้ตัวเลขชุดนี้กำลังจะบอกว่าไข้เลือดออกถ้าคุณโชคไม่ดีคุณเป็นประเภท2คือประเภทลีกซึ่งเขาเรียกเดงกีแฮมเมอจิกฟีเวอร์นะจริงๆแล้วมันเป็นเอนทิตี้ที่แยกออกมาจาก DF เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี Data ที่สามารถที่จะแยกแยะ DF กับ DHF เนี่ยมันทำอะไรหรือเปล่าให้นักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยมีโอกาสโอกาสก็คือว่าถ้าไฮโพทิซิสแล้ว Data นี้ซัพพอร์ตจริงมันมีโอกาสครับที่นักวิทยาศาสตร์จะหาไบโอมาร์เกอร์สก่อนหน้าวันหรือ2วันหรือ3วันก่อนไข้จะลงที่จะพรีดิกต์ว่าเธอกำลังเป็น DF เพราะฉะนั้นอันตรายน้อยนะอีกค่าหนึ่งคือคุณกำลังจะเป็น DHF อันตรายต้องดูแลต้องเฝ้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไทยเทคจะช่วยอาจารย์สิริเพนมีถ้าทฤษฎีนี้ถูกจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทฤษฎีอย่างที่ว่าการแยกแยะระหว่าง DF กับ DHF ซึ่งในปัจจุบัน WHO criteria เขาไม่เชื่อตรงนี้เราเชื่อว่าเป็นเช่นนี้แล้วถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราทำงานวิจัยต่อไปโอกาสที่จะได้ marker ที่มีประโยชน์สำหรับคนไข้มีแน่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีเปเปอร์อยู่เปเปอร์หนึ่งใน Genetics ที่บ่งบอกว่า DF และ DHF มันมีจีโนไทป์ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเปเปอร์เดียวที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่จะแยกแยะระหว่าง2กลุ่มนี้ออกไปจากกันนะครับคราวนี้อีกงานอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากหน่วยแพทย์เนี่ยก็คือชิ้นนี้ครับคือวันหนึ่งส้มหล่นมีเคสตายที่พม่า13เคสแล้วทางบิลเลนเดอร์เกตส์ผ่านสกอตโฮสเตดกับพีเดียทริกวัคซีนอินิชิเอทีฟของบิลเลนเดอร์เกตส์บอกว่าเขาไม่สามารถเอาสเปซิเมนออกมาจากพม่าได้ขอให้เราหน่วยแพทย์เข้าไปช่วยทำอันนี้เราใช้เวลาประมาณ4ปีกว่า5ปีเปเปอร์นี้ออกแล้วผมจะไฮไลท์เฉพาะงานให้ดูนะครับเราดูชิ้นเนื้อที่ได้จากคนไข้เป็นออทอปซีแมทีเรียลที่ตาย13คนที่ย่างกุ้งตับเละเลยนะฮะเอาง่ายๆก็แล้วกันคือในห้องนี้คงไม่มีแพทโลจิสต์อยู่อะผมก็จะบรรยายให้ฟังก็แล้วกันว่าในขณะนี้ครึ่งหนึ่งของตับเนี่ยบวมมากเลย
อีกครึ่งหนึ่งตายนะฮะเส้นแบ่งเนี่ยก็คือครึ่งจอนี้พอดีข้างนี้เห็นไหมฮะมีไขมันเต็มไปหมดเลยมันกำลังจะแย่ตับทางด้านขวานี่ตายแล้วอันนี้สำคัญครับการที่หน่วยแพทย์เนี่ยมีรีเอเจนต์มีโมโนโคลนอลแอนติบอดีอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถไปไอดีนติฟายนะฮะด้วยมาร์กเกอร์สโดยใช้โมโนโคลนอลเท่าที่เรามีผมคงไม่ลงรายละเอียดลงไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะมองเห็นว่าหนึ่งตับเนี่ยไวรัสมันเข้าแล้วเข้าไปอยู่ในเซลล์ของตับอันที่สองมันตายแล้วเราพอที่จะรู้ว่า process ของการตายส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมันผ่านระบบ complement และการตายส่วนนี้เนี่ยมันไป trigger ระบบ apoptosis บางส่วนไม่ใช่ทุกๆส่วนนะครับอันนี้เป็นอีกระบบหนึ่งของ apoptosis ที่เกิดขึ้นในตับแล้วนี่คือ monoclonal antibody ชุดของเราบวกกับชุดที่เราได้มาจากเบอร์กลีย์ NS3 เนี่ยก็พบว่าเฮปาโตไซต์หรือว่าเซลล์ตับนั้นเนี่ยมีแอนติเจนของเดงกีไวรัสเนี่ยอยู่อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนและสวยงามมันก็น่ากลัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินเฟคชันของเฮปาโตไซต์เนี่ยเข้าไปค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็การตายของตับเนี่ยเยอะพอควรทีเดียวซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดอีกทีนึงว่าเราลงไปลึกฮะเราถามคำถามบอกว่าที่ตายนั้นน่ะมันตายเพราะเชื้อไวรัสหรือมันตายเพราะ process อื่นอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าคร่าวๆจะบอกว่าจากตัวเลขที่ออกมาเนี่ยไวรัสกับการตายเนี่ยไม่ค่อยไปด้วยกันแปลกมากไวรัสกับการตายเพราะฉะนั้นมันยังมีสาเหตุอื่นที่เราจะต้องไปหาว่าทำไมสาเหตุนั้นเนี่ยทำให้ตับมันตายนะครับผมลงไม่ลงรายละเอียดนี้เพราะเวลาหมดแล้วล่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะให้เป็นเมสเซจก็คือว่าจากรีเอเจนต์ที่เรามีเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าไวรัสมันซ่อนไม่ใช่อยู่ในตับอย่างเดียวครับมันเข้าไปอยู่ในระบบอิมมูนซิสเต็มของร่างกายของเราเนี่ยรุนแรงมากเลยนะครับอันนี้เป็นเสี้ยวไส้ในของม้ามไส้ในของต่อมน้ำเหลืองแล้วมันชัดนะฮะพวกม้ามพวกต่อมน้ำเหลืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในช่องท้องครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพหนึ่งที่ชัดว่าเราเริ่มเข้าใจว่าทำไมเนี่ยไอการลีกหรือการช็อกของไข้เลือดออกนั้นเนี่ยต้องไปโฟกัสที่ช่องท้องครับโอ้มันมีงานรีเสิร์ชทั้งชุดเลยที่จะทรานสเลทออกจากตรงนี้ไปโดยเบสออนข้อมูลชุดนี้งานที่หน่วยแพทย์เนี่ยช่วยกันทำมาเนี่ยเพราะฉะนั้น5ปีข้างหน้าเนี่ยเรามีงานเต็มมือที่จะเริ่มจากตรงนี้เนี่ยเพื่อไปหาสิ่งซึ่งอาจารย์สิริเพ็ญอยากจะได้มากๆนะครับผมไม่ลงรายละเอียดละลึกๆลงไปเนี่ยเราไปค้นเปเปอร์เก่าๆของโลกอ่ะแล้วอันนี้เป็นเปเปอร์ที่เราค้นพบว่าจริงๆแล้วไข้เลือดออกกับไข้เหลืองต่างกันน้อยมากเลยครับในมุมมองของชิ้นเนื้อที่ได้จากคนตายแล้วนี่ฮะนี่คือเรื่องของไข้เหลือง Yellow Fever เนี่ยแหละคล้ายกันมากเลยนะครับในฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำเหลืองแล้วที่เซอร์ไพรส์จริงๆก็คือว่ามีคนเนี่ยเขียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี196กว่าเป็นมิชชันนารีอเมริกันทำงานที่โรงพยาบาลมิชชันเขาค้นพบสิ่งที่เราเห็นแต่ไม่มีใครเอาไปพูดเลยเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วก็สุดท้ายอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมวกกลับมาที่อาจารย์นัทฮะเพราะว่าอาจารย์นัทเนี่ยเขียนเปเปอร์หนึ่งเรื่องโอทอปซีเนี่ยและเปเปอร์นี้เป็นเปเปอร์คลาสสิกนะฮะพับลิชในปี1967คลาสสิกก็คือว่า1
มันเป็นการสตั๊ดดี้คนตายที่เยอะที่สุดในโลกและเป็นเปเปอร์ที่สำหรับผมคิดว่าดีที่สุดในโลกที่ describe อยู่ขนาดนี้เราได้ต่องานอาจารย์นัทออกมาหน่อยหนึ่งโดยใช้ไฮเทคหน่อยหนึ่งและได้ message บางอย่างซึ่งผมคิดว่ายังไงภายใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยอาจารย์สิริเพ็ญเราน่าจะมีงานที่น่าจะได้คำตอบให้อาจารย์สิริเพ็ญบ้างไม่งั้นนักวิทยาศาสตร์ทำงานก็จะขึ้นหิ่งอยู่เรื่อยๆแต่ผมคิดว่างานไข้เลือดออกไม่ขึ้นหิ่งแน่นะฮะก็เราเลยเดดิเคทเปเปอร์นี้ให้อาจารย์นัทแล้วก็อยากจะแชร์เล่นนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่นี่ไอตัวฐานที่เรามีอยู่ในขณะนี้เนี่ยผมว่าเป็นฐานเบสิกไซน์แล้วผมอยากจะขายท่านก็แล้วกันว่าถ้าท่านเป็นเบสิกไซนติสต์ทำงานต่อเถอะแต่ขอให้มองเห็นภาพของไอ้ตัวสเตรนจ์ของเบสิกไซนติสต์แล้วเชื่อมโยงครับหาวิธีเชื่อมให้ได้แล้วผมแน่ใจอย่างว่าถ้าเชื่อมได้ถูกเราทำให้มีผลกระทบต่อโรคได้จริงขอบคุณครับ